จังหวัดแพร่ภาพนาทีระทึกครับไฟไหม้เป็นอาคารไม้สักของโรงเรียนห้วยขอนเช้าตรู่เลย7โมงเช้าแปลว่าอะไรนักเรียนมาแล้วนะฮะแล้วดูภาพฮะไฟไหม้โรงเรียนห้วยขอนเฮ้ยใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อาคารไม้สักเก่าแก่ของโรงเรียนพังหมดนะฮะเสียหายทั้งหมดทีนี้หนึ่งในนักเรียนที่หนีออกมาได้บอกกำลังล้างห้องน้ำครูอยู่มีเวรเข้าเวรตอนเช้าล้างห้องน้ำครูได้กลิ่นไหม้รีบวิ่งไปแจ้งครูตอนนี้หนูเสียใจมากที่โรงเรียนหนูเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และหนูอยากให้ทุกคนช่วยเหลือพวกหนูและหนังสือเรียนและจักรยานของพวกหนูไหม้หมดเลยค่ะตอนนั้นพวกหนูทำเวรอยู่ที่โรงอาหารแล้วก็หนูเห็นไฟลุกขึ้นแล้วหนูก็ไปเรียกคนแม่ครัวกับพ่อครัวบอกว่าไฟไหม้แล้วเขาก็ไปเรียกครูที่อยู่ในห้องพักค่ะคุณผู้ชมฮะยังดีเหลือ1อาคารนะฮะเป็นอาคารเรียน4ห้องเรียนจริงๆนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน158คนก็พอจะประทังใช้อาคารนี้เรียนไปจนสอบไล่ได้ผอ.บอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ